สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมท่องดาราเฟ้นเงาซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันที่3กันแล้วนะครับเรื่องส่วนของกิจกรรมนี้ในวันที่3เนี่ยเขาจะให้เรามาที่ตรงส่วนของ Herta Station นะก็จะเป็นซัพพลายโซนทีนี้ผมเดา ว่าตัวละครที่เขาจะให้เราถ่ายเนี่ยครับอาจจะเป็นตัววับบับูนะไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ก็วิ่งมาก่อนนะเนี่ยครับโดยรูปถ่ายที่เขาจะให้ถ่ายก็คือเจ้านี่คือตอนแรกอะผมดูเสร็จปุ๊บมันกบหรือเปล่านะโอเคยังไงเดี๋ยวลองถ่ายดูก่อนนะครับอ่ะน่าจะใช่แล้วแหละสงสัยมาร์ทจะมาถ่ายแบบที่เดียวกับเรานะแล้วก็มันขาดแบบขาดครึ่งตัวนะครับโอเคอ่ะเขาบอกว่าวู้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 นี่คืออะไรเนี่ยวับบาบู้มองดูหน้าจอกล้องของคุณเหมือนว่ามันสนใจรูปถ่ายของคุณมากอ่ะฮะดูเหมือนว่ามันจะอยากให้คุณถ่ายรูปได้ ใช่ไหมเอ้าไม่ติดเหรอแล้วยังไงต่อโอ้ยมีน้องข้างหลังด้วยอ่ะเอาอีกแล้วเนี่ยได้ไหนดูดิผมจะลองกดให้ครบนะครับอ๋อนี่ไงมันมีน้องเพิ่มเข้ามาสังเกตนะพอเราถ่ายเสร็จเนี่ยครับมันจะมีน้องเพิ่มเข้ามาใช่ไหมเนี่ยตะกี้ตัวขวาตอนนี้ตัวซ้ายน่าจะต้อง3ตัวไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะอีกรอบไหมเอ้าไม่ถ่ายแล้วหรออ้าวเขาบอกว่าบับบับบูไม่พอใจนะเนี่ยเอ๊ะอันต่อไปนี่อะไรเนี่ยลูกกลมเหรออ้าวแล้วตัวบับบับบูไปไหนแล้วอ่ะน้องหายไปเลยอ่ะแย่เลยโอเคเดี๋ยวเราลองไปกันแต่คืออันเนี้ยผมดูไม่ออกมันน่าจะเป็นลูกโลกสักอย่างไหมคือมันกลมเลยอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเป้าหมายการถ่ายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเจ้าฟูอ๋อนี่มันเจ้าฟองฟู่นี่เจ้าฟองฟู่นะครับจากกิจกรรมของอิตาเลียนวอลเนาะเนี่ยก็คือน้องตามมาใช่ไหมเนี่ยเล่นกับมันได้นะครับทอตเตอร์บิดตัวเหมือนกำลังรอให้คุณเคลื่อนไหวไหนลองรูปหัวสิมีรูปหัวได้บีจมูกล่ะอ๋อได้ได้ฮัชชิวใส่เราเฉยเลยดึงหูไม่ได้นะครับดึงหูแล้วไม่โดนเนาะแล้วก็ลูกก้นโอ้น้องสะดุ้งเลยเนี่ยเนี่ยก็มันก็ไม่พอใจนะครับเนี่ยพอไปรูปก้นอ่ะนะไหนลองคุยให้ครบนะเพื่อแบบคุยไปแล้วแบบมันย้ายที่นะครับคุยกับทอตเตอร์ไปเลยเจ้าฟองฟู่เจ้าหมูน้อยน่ารักโอ้ไม่พอใจนะอันนี้อยากให้เราเรียกชื่อดีๆนะครับพวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเขาบอกว่ามันประทับใจตรงส่วนที่คุณพูดตรงไปตรงมาอันต่อไปเจ้าฟองฟู่พุ่งชนไปเลยพอตเตอร์ไม่ฟังคำสั่งอาจเป็นเพราะมันไม่พบเป้าหมายหรืออาจจะแค่มีนิสัยเอาแต่ใจแล้วก็กลับเข้าไปเดเหรียญซะเจ้าฟองฟู่อันนี้ไม่ฟังนะครับพอตเตอร์ไม่ยอมฟังคำสั่งนี้ชีวิตย่อมมีทางออกเสมอโอเคก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะมานะครับเพราะว่าตัวเจ้าฟองฟู่เนี่ยเป็นตัวเหรียญเนาะที่อยู่ในกิจกรรมของอิตาเลียนวอลถ้าใครจำได้นะครับเนี่ยอันเนี้ยที่เป็นกิจกรรมถาวรไปแล้วอ่ะเนี่ยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปต่อกันอุ๊ยอะไรอ่ะทำไมมีน้องๆมาบินด้วยอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยอยากมีส่วนร่วมเหรออ๋อ
มีวาบาบูอยู่ในรูปนะครับสงสัยจะชอบถ่ายรูปกันจริงๆอันนี้ผู้เบิกพูดนะอ่ะมาเราถ่ายรูปเสร็จแล้วมาส่งให้มาร์ทกันมาร์ทบอกว่าบาบูน่ารักจังเลยเราบอกว่าน่ารักจริงๆนั่นแหละไปมาร์ทบอกใช่ไหมล่ะถ้าเลี้ยงบนรถไฟได้สักตัวก็คงดีสินะฉันชักอยากจะรู้ขึ้นเรื่อยๆแล้วสิว่าตัวเองเคยถ่ายรูปอะไรอีกบ้างยังไงพรุ่งนี้ก็ฝากด้วยนะคือมาร์ทจำไม่ได้สินะว่าถ่ายรูปตัวบาบาบูไปเนี่ยครับที่มันพีคคือนอกจากจะเจอวาบาบูแล้วเนี่ยก็เจอเจ้าฟองฟู่ด้วยนะตามนั้นนะฮะสำหรับวันนี้ยังไงก็ตามนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับอะแฮมตะกี้นี้เราเจอเจ้าฟองฟู่ใช่ไหมคือหลังจากอัดเสร็จนะครับผมก็กลับมาที่ Parlor Card เจอเขาเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ย Dialogue น่าจะเหมือนกับตอนที่เราไปเจอตรงนู้นนะครับเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ไหนอีกทีนึงสิแต่ว่าตัวน้องเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาระหว่างสถานีเฮิร์ตรากับฝั่งของตัวรถไฟเราได้สบายๆเลยนะใช่ครับอันนี้ Dialogue เหมือนเดิมเลยก็ยังไงก็ตามนะมาเล่นกับน้องได้นะครับไปเลยจ้าเจอกัน